สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Class Armor นั่นเองนะครับนะหรือว่าม็อดชุดแฟนตาซีนะครับคลิปก่อนนะครับเราก็ได้นำเสนอชุดนักรบข้างไปนะครับหรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะแล้วก็ชุดเมดนะครับหรือว่าชุดพ่อมดนะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับชุดพ่อมดชุดนักเวทก็ได้นะครับนะแล้วก็อาร์เชอร์นะครับผมนะเป็นนักธนูนะครับมีทั้งหมด3ชุดเลยนะโอเคก็ได้ดูกันไปแล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ทุกท่านนะครับมาชมชุดเกราะหมอผีนะครับกับชุดชุดเกราะอะไรวะพลาดินนะครับผมนะพลาดินนะไม่ใช่เกมนะพลาดินอะพลาดินนะครับนะจะมี2ชุดเกราะนะครับวันนี้นะที่ผมจะให้ทุกท่านมาดูกันนะครับโอเคมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับแล้วมันจะมีสกิลพิเศษอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับและเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาฟึบนี่นะครับของก็จะมีประมาณนี้ฮะของจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีแค่อยู่2อย่างครับก็จะมีชุดเกราะหมอผีนะครับหรือว่าเนโครแมนเซอร์แล้วก็พลาดินนะครับมีแค่2อย่างเองนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูทีละเซตกันดีกว่านะอันนี้คือเซตของหมอผีนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นจงเอ้ยถุยชิ้นทรงชิ้นส่วนนะนี่นะครับก็จะมี4อย่างนะก็จะมีอะไรเนี่ยกิลด์เดดเพลตติ้งโบนเพลตติ้งก็คือเอาไว้ทำพวกไอเทมต่างๆนี่แหละฮะนะครับก็วิธีการคราฟก็ไปโหลดบอสคราฟติ้งไกด์เอานะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกมโหมด1นะฮะแล้วก็เสกของนิดนึงนะฮะโอเคเพราะว่าเราจะต้องสู้กับมอนสเตอร์แน่นอนนะคลิปนี้ยังไงก็ต้องได้สู้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดเกราะนะฮะแล้วก็อาวุธโอเคผมจะเสกซอมบี้พิกแมนวิทเทอร์สเกลตันแล้วก็สเกลตันแล้วก็อะไรดีอะวอล์กเกอร์โอเคนี่พอนะฮะโอเคมาโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชุดเกราะแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นชุดเกราะหมอผีนะโอเคต้องมีโล่ด้วยฮะมันถึงจะมีสกิลเนาะนะครับโอเคนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวกะโหลกหมอผีนะเดี๋ยวดูสกิลฮะเป็นไงดูฮะเสกลูกน้องได้ด้วยเว้ยดูดินี่นะฮะโอ้โหเสกลูกน้องได้ด้วยนะฮะนอกจากเสกลูกน้องแล้วยังตีแล้วจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะคุณผู้ชมดูครับมันจะมีเอฟเฟกต์ลอยดูเห็นได้นะมันจะมีเอฟเฟกต์สีดำๆนะฮะนี่นะครับเป็นไงโคตรเท่โอ้ยนะฮะมันจะเหมือนแบบอารมณ์มันจะเหมือนเราเป็นแบบเป็นซัมมอนเนอร์อะไรประมาณนี้ฮะคือเราสามารถเสกดูดิเราแบบสามารถเสกลูกน้องได้นะแบบอยากให้ฆ่าใครก็ตีไปที่สิ่งมีชีวิตนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเป็นวัวดิมันจะตีปะวะตีมันนี่เอ้า return to เอ้าทำไมมันตายวะเอ้าทำไมลูกน้องตายวะอ๋อมันอยู่ได้ไม่นานนี่หว่ามันก็มีระยะเวลาของมันเนาะนะฮะโอเค ดูเป็นไงโอ้โหโดนลุมกระทืบมาจังหวะนี้อ๋อแล้วมันจะเป็นซอมบี้ตัวใหม่ให้เหรอเดี๋ยวลงดิอ๋อเฮ้ยเท่ว่ะนะครับสมมติเราเจอซอมบี้ใช่ป่ะสมมติว่าลูกน้องเราเข้าไปจัดการเนี่ยพอลูกน้องเราจัดการได้ปุ๊บนะพอลูกน้องเราจัดการได้ปุ๊บซอมบี้ตัวนั้นก็จะเป็นลูกน้องเราอีกตัวหนึ่งนะโอ้แม่งเท่ว่ะดูดิโคตรเท่อะนะฮะนอกจากซัมมอนซอมบี้แล้วมันทำอะไรได้บ้างอีกวะเนี่ยไอหัวกะโหลกเนี่ยนะฮะเฮ้ยแต่แม่งเท่จริงอะแม่งเท่จริงเลยจริงเลยนะฮะจัดการมันเลยมันจะเป็นลูกน้องเราปะวะอ๋อไม่เป็นใช่ปะแต่มันจะตายใช่ไหมอีวอล์กเกอร์อะโอ้ย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 เออค
ฆ่าแม่งเลยเอ้ยอะไรวะลูกน้องออกมาจัดการมันเร็วเออโคตรเท่อ่ะคิปเปอร์จัดการคิปเปอร์เร็ว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 เออเออเอ้ยอย่าให้มันมาตรงนี้ดิโอ้โหเท่มากนะครับเดี๋ยวลองกดค้างดิลองกดค้างดิขวาค้างดิเฮ้ยเย็ดลูกถ้าเราคลิกขวาค้างมันจะเดี๋ยวนะดูดิตามันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะตากะโหลกอ่ะแล้วไงต่ออ่ะนี่เสกซอมมี่ใช่ไหมลองคลิกขวาค้างดิอ๋อนี่ฮะอุ้ยเท่ว่ะแม่งคือถ้าเราคลิกขวาค้างนะฮะเราก็จะยิงพลังเวทออกไปได้ฮะดูๆๆฟิวอ๋อไม่ได้วะดูๆๆอ้าวตอนแรกมันยิงได้เลยเดี๋ยวๆงงครับนี่ไงเออเห็นป่ะนี่ๆๆๆๆเห็นป่ะโอ้โหอนุภาพมันรุนแรงจริงฮะโอ้โดนทีเดียวตายนะฮะด้องเลยอ่ะจริงอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนั้นวะน่ะเออเดี๋ยวๆขอลองใหม่ดิเฮ้ยจ๊ะเอาไม่ได้อ่ะวะดูๆๆว่ามันปล่อยไม่ได้วะนี่เป็นไงยังไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่ฮะแต่ก็สุดยอดอ่ะดูๆๆชิ๊ดโหว้าหัวก็เท่อะดูชุดโชว์โอเคนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับชุดเกาะหมอผีของเรานะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราเป็นซัมมอนเนอร์อะไรอย่างนี้ฮะเราแบบสามารถเสกลูกน้องออกมาช่วยตีได้นะอะไรแบบนี้นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูชุดเกาะชุดที่2นะฮะก็จะเป็นพลัดดินนะฮะพลัดดินนะครับโอเคมาฟึบครบเซตแล้วเว้ยข้าเป็นพลาดินแล้วเว้ยตอนนี้นะฮะเรามาดูสกิลดีกว่าครับว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วรอให้ไอ้พวกปลวกนี่มันไปตายก่อนฮะโอเครอมันตายหมดก่อนแล้วกันตอนนี้มันก็ยังเป็นลูกน้องแล้วนะถึงเราจะไม่ใช่หมอผีแล้วถึงเราจะเป็นพลาดินแล้วมันก็ยังคงจงรักภักดีต่อเรานะฮะเอ้ยอะไรวะโอเคที่ขวาค้างเป็นไงวะเฮ้ยเย็ดลูกก็เท่อโอ้ที่ขวาค้างเป็นอย่างนี้เลยเหรอว้าวนี่มันพลังแห่งดาบเอ็กคาลิเบอร์ป่ะวะเนี่ยโอ้โหเท่มากเลยฮะเย็ดลูกเฟี้ยวว่ะเฮ้ยแม่งเท่ว่ะเท่ดีนะฮะพาราดินเนี่ยพาราดินกับเนโครแมนเซอร์ก็พอๆกันเลยนะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งดีเจ๋งดีชอบนะฮะมอดนี้นะทำออกมาเยอะๆนะฮะก็สำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับนะเป็นของเวอร์ชัน 1.12 นะครับโอเคมาเล่นต่อแม่งหนุกว่ะเฮ้ยเราลองเสกซอมบี้เยอะๆดิแล้วก็ลองอันตีดูดิอันตีอ่ะที่ขวาห้างใช่ป่ะปึ้งโอ้โหอนุภาพมันรุนแรงจริงๆดูดิตายกันหมดเลยอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงเอาเรื่องอุ๊ยนอกจากสกิลอันติแล้วมันมีอะไรอีกปะวะไม่รู้อ่ะดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ9ใช่ป่ะอาจจะมีอ๋อมีแค่นี้ใช่ไหมเอานะคุณผู้ชมครับโอ้โหเอารูปภาพเนี่ยมันช่างรุนแรงเสียจริงขี้แตกเลยทีเดียวนะฮะเอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องใส่ชุดเกาะถึงจะใช้สกิลได้นะฮะโอเค เดี๋ยวพิวเลือดก่อนไม่ไหวอะไรนี่นะ
สกิลอันติอันติอันติก่อนนะตีก่อนโอ้โหอันติเมทสกิลเนี่ยบอกให้นะฮะแม่งเท่จริงอะดูดิเป็นดาบปักนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะฮะนี่แหละนี่แหละโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็ส่วนไอเทมอีก4ชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นพวกทรัพยากรแหละมั้งนะครับวิธีการโครงการครับก็ไปโหลดมอดคัตติ้งไกด์เอานะนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ไปหาดูก็ไปดูตามเว็บเอาอะนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ